สวัสดีครับวันนี้เสนอวิธีการรันแบชไฟล์นะครับผ่าน Genesis 32โดยสามารถส่งค่าพารามิเตอร์ไปยังแบชไฟล์นั้นได้นะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างแบชไฟล์ที่มีคำสั่งง่ายๆคือคำสั่ง ping นะครับผมจะสร้างแบชไฟล์ขึ้นมาโดยใช้ Notepad นะครับใน Notepad ของผมเขียนโค้ดดังต่อไปนี้เข้าไปนะครับ assign แล้วก็ echo เป็น on echo on หมายถึงอะไรครับหมายถึงให้โชว์ command prompt นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้โชว์คอมมานด์พร้อมเปลี่ยนเป็น off แบบนี้ในนี้ผมใช้ on ถัดมานะครับใช้คำสั่ง ping โดยปกติทั่วไปเราจะพิมพ์ URL เช่น google.com หรือใส่ IP address เข้าไปเลยเช่น192นะครับ.168.1.1แบบนี้ใช่ไหมครับ192.168.1.1แบบนี้นะครับแต่ในงาน SCADA เราอาจจะต้องการความยืดหยุ่นโดยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถป้อนค่า URL เข้าไปได้เองนะครับเพราะนั้นเราจะใส่เป็นพารามิเตอร์พารามิเตอร์ก็ง่ายๆครับใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์นะครับเช่นอันนี้เป็นพารามิเตอร์ตัวที่1นะครับถ้ามีพารามิเตอร์ตัวที่2ถัดไปเช่นจะปิงอีกทีนึงใช้พารามิเตอร์อีกตัวนึงก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์2นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์อีกตัวนึงนะครับทีนี้ผมใช้พารามิเตอร์ตัวเดียวผมต้องการปิงแค่บรรทัดเดียวนะครับ URL เดียวคำสั่งของ batch file ของเรามีแค่นี้นะครับจากนั้นเราเลือกไฟล์ save as เรา save as เป็น text ไม่ได้นะครับต้องเลือกเป็น all file จากนั้นก็ตั้งชื่อเช่นเป็นชื่อปิงจุด batch จุด batch ก็คือ batch file นั่นเองนะครับผม save ไว้ใน drive c ชื่อปิงจุด batch คลิกปุ่ม save เรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดไปนะครับตัวพารามิเตอร์มีตัวเดียวนะครับปิดไปทีนี้เปิด GraphWorks ขึ้นมานี่คือหน้าตาของ GraphWorks ใน GraphWorks ผมจะใช้ปุ่มนะครับแล้วก็ใช้ตัว TextBox เพื่อให้ User กรอก IP หรือว่า URL เข้าไปในการปิงนะครับผมใช้ตัว ActiveX Control ของ Windows คลิกที่ปุ่ม OLE ตัวนี้นะครับซึ่งย่อมาจาก Object Linked Embedded นะครับทีนี้ก็เลือกตัว Microsoft Form 2.0 นะครับแล้วก็เป็น TextBox คลิกโอเคถ้าไม่ใช้ TextBox จะใช้ Process Point ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับทีนี้ Process Point มันจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเราใส่ TextBox เข้าไปแล้วลองดู Property ของ TextBox โดยคลิกขวาแล้วเลือก VBA Property Window ชื่อของ TextBox Default จะชื่อ TextBox 1นะครับผมเปลี่ยนเป็นTXT IP เพื่อให้สื่อถึงความหมายว่าเราใส่ค่า IP address นะครับหรือ URL enter จากนั้นก็ปิดตัว property ไปทีนี้เรามาเขียนโค้ดลงไปในปุ่มนี้นะครับโดยใส่ dynamic pick ที่เป็นรูปมือกดแบบนี้นะครับอยู่ในทูลบาร์ของกลุ่ม dynamic คลิกเข้าไปจากนั้นเลือก action เป็น run scriptคลิกปุ่ม create ตั้งชื่อสคริปต์เช่นตั้งชื่อเป็น test จากนั้นคลิกโอเคเมื่อเจอโค้ดของ test นะครับเนี่ยครับชื่อเดียวกับชื่อสับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับชื่อเดียวกับชื่อสคริปต์ที่เราตั้งไว้นะครับเราเขียนโค้ดเข้าไปภายใต้สับที่ชื่อว่า test นี้นะครับก่อนอื่นผมประกาศตัวแปรก่อนประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า batch file นะครับS string อันนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เก็บ URL ครับ URL ของไฟล์ batch เพื่ออ้างถึงว่า batch file เราอยู่ในไดรฟ์ไหน directory อะไรเอามาใช้งานจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับประกาศตัวแปร a as boolean ประกาศเพื่ออะไรนะครับเพื่อเก็บผลว่าเราสามารถรันคำสั่งใช้งาน batch นะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับโอเคทีนี้เราก็เซตค่าของแบตซะก่อนแบตไฟล์เนี่ยนะครับให้เป็น URL เมื่อกี้เราเก็บไว้ที่ไหนครับได้ c ใช่ไหม backslash นะครับได้ c colon backslash แล้วก็ชื่อว่า ping ใช่ไหมครับ ping จุด bat เราระบุ URL ระบุ path แล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้คำสั่ง shell ได้เลยโดยเรียกตัวแปร a นะครับเท่ากับ shell
คำสั่งเชลนี้ใช้เพื่ออะไรนะครับใช้เพื่อ run batch file นั่นเองนะครับโอเคตามด้วย path ของ batch file นะครับก็คือ path ที่เราเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า batch file นั่นเองแล้วก็ส่งค่าตัวพารามิเตอร์เข้าไปพารามิเตอร์ในที่นี้นะครับคือพารามิเตอร์ที่คนเขากรอกไว้ใน text box ตรงนี้ใช่ไหมครับ text box ตรงนี้มันคือพารามิเตอร์ซึ่งเก็บค่า URL หรือค่า IP address นั่นเองก่อนที่จะส่งค่าพารามิเตอร์เราจะต้องส่ง space bar ไปก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่คือพารามิเตอร์โดยใช้เครื่องหมาย and นะครับ and ต่อจาก batch file นะครับแล้วก็วรรคแล้วก็ตามด้วย space bar ว่างๆแบบนี้นะครับซึ่งครอบด้วยเครื่องหมายคำพูดอันนี้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือการส่งพารามิเตอร์นะครับจากนั้นก็ใส่เครื่องหมาย and นะครับแล้วก็วรรคแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์ที่เราต้องการส่งไปในนี้พารามิเตอร์ก็คือเก็บไว้ใน text box ใช่ไหมครับก็คือ this display จุด ttip ทำไมต้องขึ้นต้นด้วย this display ด้วยเพื่อที่อ้างถึง graphic display ของ GraphWorks นั่นเองแล้วก็อ้างถึง text box ที่ชื่อว่า ttip ต่อไปนะครับจากนั้นก็เรียกถึง property ที่ชื่อว่า text นะครับตรงนี้ text นะครับหมายถึงเอา text ที่อยู่ใน text box ที่ชื่อว่า txtip ของหน้า display นะครับเอาไปต่อเป็นพารามิเตอร์ของ batch file ถ้ามีพารามิเตอร์ตัวถัดไปนะครับก็ใช้เครื่องหมาย and แล้วก็ space bar ที่ครอบด้วยเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ and ต่อด้วยพารามิเตอร์ตัวถัดไปนะครับแต่ในนี้ผมไม่มีพารามิเตอร์ตัวถัดไปแล้วผมมีแค่ตัวเดียวก็ปิดวงเล็บได้เลยนะครับถ้าสำเร็จนะครับเชลนี้สำเร็จมันจะส่งค่าให้กับ A เป็น True แต่ถ้าไม่สำเร็จจะส่งค่า Fail ให้กับ A เราก็สามารถที่เอา A เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อได้แต่ในที่นี้ผมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะครับก็ปล่อยไว้แค่นี้มีแค่คำสั่ง2คำสั่งนี้ก็คือระบุ path ของ batch file นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในคำสั่ง shell ต่อด้วย batch file และส่งค่าพารามิเตอร์ที่ขั้นด้วยตัว space bar นะครับ space bar ก็คือ1เคาะนะครับแล้วก็ครอบด้วยเครื่องหมายคำพูดระหว่าง batch file กับ space bar เนี่ยก็ and กันด้วยเครื่องหมาย and นะครับจากนั้นก็ต่อด้วยตัวพารามิเตอร์ก็ and ด้วยพารามิเตอร์ที่เก็บไว้ใน text box เท่านี้เองนะครับเอาละเรากลับไป run เข้าสู่โหมด run นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำสั่งพิมพ์ URL เข้าไปเช่น google.com แล้วก็คลิกจากนั้นเราจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเขาปิงไปที่ google.com แล้วก็ปิดไปทีนี้ลองเป็น IP address บ้าง 192.168.1.1 นะครับแล้วก็ enter เช่นกันนะครับปิงเสร็จก็จะหายไปสำหรับวันนี้เราก็เรียนรู้วิธีการส่งค่าพารามิเตอร์ให้กับ batch file ผ่าน Genesis 32แล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ